อาจารย์อีกอันนึงที่เราเห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนี่ปกป้องนิคมแล้วไปทำให้ชาวบ้านท่วมในทางกลับกันในประเทศไทยก็คือกรุงเทพไม่ให้ท่วมครับแต่เราไปให้ท่วมที่อย่างอยุธยาหรือว่าเขตที่ก่อนที่จะลงมากรุงเทพเนี่ยนะครับเรายินดีให้ท่วมได้ถ้าเปรียบเทียบกันตรงนี้ในอนาคตมันจะต้องมีกระบวนการชดเชยด้วยไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแหละเพราะว่าต้นทุนสูงอ่ะกรุงเทพเราต้องรักษาไว้เราเลยยอมที่จะท่วมให้ที่อื่นท่วมได้หรือจริงๆเราควรจะต้องมีการชดเชยเกษตรกรหรือว่ากลุ่มพื้นที่ที่เขายอมท่วมแทนไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับคือแนวคิดเนี่ยก็ต้องไปในให้แนวคิดที่อย่างที่บอกก็คือผู้ประกอบการต้องชดเชยแน่นอนแนวคิดสากลเลยนะเพราะว่าคุณป้องพื้นที่คุณแต่คุณไปทำให้ท่วมคนอื่นเนี่ยเท่ากับว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสภาพการใช้ที่ดินเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมตรงเนี้ยกฎหมายเขาเกาะกำหนดไว้เลยว่าผู้ใดทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะก็ต้องนั่นกันไปนะฮะแต่ว่าอย่างกรณีนิคมเนี่ยนะครับคำถามมันปัญหามันสลับซับซ้อนมากนะครับเราลองนึกดูจินตนาการนะว่าสมมติผมมีนิคมแล้วเราก็สร้างกำแพงเหล็กล้อมนิคมเลยน้ำหลากเข้านิคมไม่ได้นะเพราะว่ามันมีกำแพงเหล็กใช่ไหมมีกำแพงเหล็กแต่ฝนตกในนิคมเหมือนกับบางปกบางปูทำให้ท่วมได้นั่นก็ประเด็นแรกนะที่ต้องฝากมันกลายเป็นอ่างเก็บน้ำด้วยถูกไหมฮะถูกต้องใช่แล้วนั่นคือนิคมบางปูบทเรียนไงนะประเด็นที่สองคือว่าเมื่อนิคมน้ำไม่ท่วมไม่หลากแต่ถนนข้างๆนิคมการจราจรคุณส่งออกไม่ได้นำเข้าสินค้าไม่ได้คนจะมาทำงานเดินทางมาไม่ได้ถามว่าเกิดประโยชน์ไหมสำหรับนิคมใช่ไหมนี่คือประเด็นหลักที่รัฐบาลต้องคิดให้ยาวไงคิดแค่ว่าโอเคป้องกันนิคมแล้วจะไม่ให้โรงงานย้ายไปแต่แนวคิดของญี่ปุ่นเขาบอกโรงงานมีชีวิตนะคำนี้มีความหมายมากโรงงานมีชีวิตความหมายก็คือโรงงานเนี่ยจะต้องผลิตสิ่งของต้องมีกิจกรรมผลิตสิ่งของส่งนำเข้าส่งออกใช่ไหมเขาก็จึงบอกว่าถ้าโรงงานไม่ท่วมแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆท่วมเขาก็ไปเขาบอกอย่างนั้นเขาไม่อยู่หรอกนะจะเห็นบางโรงงานย้ายไปอินโดก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเพราะฉะนั้นมันต้องทำคิดแล้วคิดต้องให้คิดให้จบไงจบนะครับเพราะฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆต้องอย่าให้ท่วมเช่นถนนหนทางอย่าให้ท่วมนะเพื่อที่เขาจะได้นำเข้าส่งออกได้การชดเชยต้องจำเป็นนิคมใดก็ตามถ้าไม่มีชดเชยชุมชนลอกข้าวนิคมนั้นอยู่ไม่ได้มันเรื่องนี้มันเรื่องจริงถามจริงๆว่าถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยคนรอบๆข้างอ่ะนะครับเขาจะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าน้ำท่วมเขาก็ต้องเข้าไปนิคมถูกไหมเพราะว่านิคมไม่ท่วมแล้วนิคมบอกว่าไม่ให้เข้าได้ไหมครับจะอย่าเอายามาถือปืนบอกอย่าเข้ามาเป็นไปได้ยังไงถูกไหมเพราะเมื่อคนอพยพเข้าไปอยู่ในนิคมถามว่านิคมทำงานได้ไหมนะประเด็นมันคือผสมซับซ้อนอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นคิดต้องคิดให้จบนะนะครับมันคิดแค่จิ๊กซอว์เดียวไม่ได้มันกลายเป็นต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดถูกต้องใช่ครับเป็นนั้นใช่ครับถ้าฟังอย่างนี้สถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยๆมันจำเป็นถึงขั้นต้องย้ายเมืองหลวงไหมอาจารย์ถ้าคิดแบบนี้ย้ายไปที่ดอนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับมันก็มีแนวคิดนะครับมีคนเสนอแนวคิดอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราต้องดูว่าปัญหาเนี่ยมันถึงจุดอย่างเหมือนกรณีกรุงจาการ์ตาครับนะกรุงจาการ์ตาเนี่ยเข้าสภามีมติแล้วให้ย้ายจุงกับกรุงจาการ์ตาเห็นไหมแต่ปัญหาของกรุงจาการ์ตาคือปัญหาหลักที่สุดของเขาคือแผ่นดินทรุดนะปัญหารองมาก็คือน้ำปัญหา climate change น้ำทะเลหนุนสูงนะสองปัญหาเนี่ยทำให้เขาต้องย้ายเมืองหลวงไปเพราะเขาสู้ไม่ได้ปีนึงผมเห็นตัวเลขเขาแล้วปีละ20เซนตกใจเลยนะโอ้โหชูนชุดยังไง20เซนใช่ไหมฮะแต่ประเด็นเมืองไทยเนี่ยตอนเนี้ยก็ประมาณปีละ1เซน2เซนนะเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะก็ประมาณเท่าๆนั่นแหละนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าบ้านเราเนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะเอากรุงเทพนะประมาณ1ถึง 1.5 นะระลาวเนี่ยนะครับแต่แน่นอนมีพื้นที่บางแห่งต่ำกว่าน้ำทะเลนะแต่จังหวัดสุพรรณแถวนั้นสุพรรณต่ำกว่าอยู่แล้วน้ำทะเลนะท่วมอยู่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะย้ายเมืองหลวงก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วหรือ เราต้องกลับมาดูว่าทำไมกรุงอัมสเตอร์ดัมอ่ะเขาอยู่ใต้น้ำทะเลลบ7เมตรนะครับต่ำแล้วทำไมสิงคโปร์ค่าบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเขาทำคันดินรอบเกาะเขาเลยนะครับ สิงคโปร์มีพื้นที่น้อยกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่ง เขาทำความสูงของคันดินเขาเนี่ยอีกประมาณ100ปีข้างหน้าเขาไม่มีทางท่วม เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มนะครับญี่ปุ่นทำซุปเปอร์ไดป้องกันกรุงโตเกียวหมดแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ policy maker เขาคิดไกลไปแล้วไงเขาคิดนำไปแล้วว่าเพราะสิงคโปร์นี่มันยอมให้ท่วมแม้แต่ตารางเมตรเดียวไม่ได้ไงเพราะมันพื้นที่สำคัญเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาลงเลยไม่ต้องไปฟังเสียงใครลงดำเนินการเลยประเทศไทยเนี่ยคิดยังไม่ได้คิดเลยนะแค่คิดเนี่ยยังไม่ได้คิดญี่ปุ่นใช้เวลานะครับผมไปสืบดูนะในเนื้อหาเขาที่กว่าจะเขาจะทำคันได้เขาใช้เวลา30ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องมากมายอ่ะนะครับลองดูนะครับลองนึกดูนะสมมติเราจะทำคันริมทะเลตอนยกถนนสุขุมวิทขึ้นมาเนี่ยสมมติยกถนนขึ้นมาสักเมตรหนึ่งนะถนนสุขุมวิทตรงที่จะผ่านไปสมุทรปราการนะครับยกมาพอยกมาแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำทะเลที่จะขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งอีก50เซนไม่สามารถเข้าได้แน่เข้ามาในเมืองเข้ามากรุงเทพได้แน่แต่ปัญหาคือคนที่อยู่นอกคันนะโรงงานชาวบ้านคุณจะคุยเขายังไงเห็นไหมนี่คือสเต็กโฮลเดอร์แหละสิ่งที่ต้องเจอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยทุกบ้านทุกโรงงานกว่ามันจะเสร็จเนี่ย10ปีเสร็จไหมมีการฟ้องร้องกันในศาลกว่าจะจบอีกญี่ปุ่นถึงใช้เวลา30ปีอ่ะนะนี่คือประเด็นหลักเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเอาละในเมื่อเวลามันล่าช้าแล้วเนี่ยอย่าลืมครับตัวเลขเนี่ยอีก10ปีข้างหน้านะครับในปี2030น้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ30ถึง50เซนนะอีก30ปีจะสูงขึ้น60เซนถึง70เซนอีก80ปีจะสูงขึ้นถึง 1.50 ก็ใกล้กับระดับของกรุงเทพที่อาจารย์ว่าพอดีใช่แต่เวลาน้ำหนุนสูงเนี่ยเข้ามาเต็มเลยถูกฮะนั่นคือน้ำเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ากรุงเทพมันเสี่ยงสูงมากถ้าคุณไม่ป้องกันเนี่ยคนอยู่ไม่ได้หรอกโรงงานก็อยู่ไม่ได้แม้เวลาจะไม่มีแล้วแต่คุณต้องรีบคิดและรีบทำนะตอนนี้อย่าไปปล่อยเวลานะครับปล่อยเวลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยสหประชาชาตินะแล้วก็คณะทำงาน IPCC ที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาอยู่เขาถึงออกมาบอกว่ามันไม่มีเวลาเจรจากันแล้ว คือมันต้องทำแล้วเดี๋ยวนี้ทำนะเพราะเราไม่ทำอีก10ปีนะจะเห็นผลเลยที่เป็นแบบนิคมบางปูเนี่ยเต็มหมดเลยจะเห็นนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะปล่อยอย่างนั้นไหม